พร้อมไหมฮะพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมไหมฮะเชื้อเพลิงพร้อมแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นนะครับผมเป็นไรเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยอ๋อคนเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยไปด้วยเหรอเรียบร้อยผมนานๆจะเรียบร้อยสักทีนึงนะครับโอเคโอเคเพราะเทปวันนี้ผมตั้งใจที่จะเรียบร้อยเป็นพิเศษพอดีไปเห็นในฟีด Facebook เลื่อนๆดูแล้วก็เจอคือคนญี่ปุ่นอ่ะคือเขาทำเอฟเฟกต์นึงซึ่งน่าสนใจมากก็เลยว่าอยากจะเอามาให้ผู้ชมดูนะฮะก็คือเขาเอากันดั้มเนี่ยเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูก็คือเขาเอากันดั้มเนี่ยพันกับประทัดอ๋อเห็นอยู่เหมือนกันก็คือมันจะได้เอฟเฟกต์เป็นแบบควันระเบิดหรือเป็นเดเมจของกันดั้มนะครับซึ่งเห็นแล้วแบบอยากรู้มันทำได้จริงหรือเปล่าครับก็เลยไม่ได้รอช้านะครับผมเม่มาแล้วนะครับผมเฮ้ยมาจากไหนอ่ะเสกมาเสกมาคือเราก็ไม่รอช้านะครับคือไปหามาแล้วครับผมประทัดจีนนะครับผมนี่250นัดนะครับผมแล้วก็คือตอนที่ซื้อเนี่ยมึงคิดยังไงวะกันดั้มมึงนี่แม่งไม่เหลือซากเลยเคยเห็นนี่ไหมกันดั้มตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะในรูปนึงที่มันถือปืนขึ้นไปบนฟ้าแล้วหัวมันขาดอ่ะเคยอย่างนั้นเลยในหัวคิดกันถ้าเกิดมันจะระเบิดรุนแรงเนี่ยมันต้องหัวขาดแล้วปืนชี้ฟ้าโอเคหัวขาดนะมึงถอดออกก็ได้แล้วมึงเอาไอ้นี่พันก็จบแล้วก็ไม่รู้เราก็ถือเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์แล้วกันว่าพันอันเนี้ยมึงเหลือแต่หัวตัวเนี่ยคงไม่เหลือแล้วแหละเอ้ยไม่สุภาพเหรอเขาลืมตัวครับอ๋อคือทำในนี้ไม่ได้นะฮะต้องไปทำนอกบ้านโอเคครับไปดูกันนะครับเรามาอยู่ข้างนอกแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวเราโชว์สเตชันก่อนว่ามันมียังไงอะไรบ้างดูเลยดูเนี่ยเราได้เตรียมลานประหารเตรียมลานประหารเอาไว้ให้มันแล้วถ้าตามทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนนะก็คือเราจุดไฟตรงนี้แล้วใต้เนี่ยใช่แล้วเราก็จะค่อยๆหย่อนกันดั้มจากตรงนี้มาเนี่ยนี่อย่างงี้เห็นป่ะเชือกอย่างงี้แล้วเราจะค่อยหย่อนลงมาช้าๆลงไปสู่กองไฟคือต้องบอกก่อนเลยว่าเราอยากจะลองดอกเดียวนะแต่ด้วยว่าเสียงมันดังมากใช่ฮะเราก็เลยว่าทีเดียวเลยแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะโมโหเอาใช่ซึ่งก่อนจะจุดนะครับแนะนำว่าคือต้องเช็คก่อนนะฮะเพราะตอนนี้คือเขายังไม่กลับกันเขาออกไปทำงานยังไม่กลับกันซึ่งก็จะมีเวลาไม่มากเพราะถ้าช้ากว่านี้เขาอาจจะกลับมาไม่จริงๆก็ไม่ควรทำเลยแหละใช่ถูกจริงจริงๆไม่ควรทำเลยแต่ว่าเราทำให้ดูแล้วกันก็คืออย่าไปทำตามห้ามทำตามเด็ดขาดถ้าอยากทำแนะนำว่าให้มีท้องนาเป็นของตัวเองครับแล้วก็ไปจุดในท้องนาเด็กๆเด็กๆที่ดูก็คือต้องมีผู้ใหญ่ใช่คือขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เรามีผู้ใหญ่กว่า คอยเป็นสตาฟให้อยู่มีเป็นหน่วยดับเพลิงใช่เพราะเราก็เตรียมน้ำเนี่ยคือเราเตรียมอะไรอุปกรณ์ครบแล้วเซฟตี้ใช่เพราะตอนจุดเราคงไปอยู่ตรงนู้นแล้วปล่อยให้ตากล้องจุดใช่ฮะแล้วเราก็ให้หน่วยดับเพลิงของเราเนี่ยประจำตัวของเราเนี่ยไปเตรียมทั้งน้ำและที่ข้อไปผมก็พี่อยู่ตรงนู้นใช่ผมพี่อยู่นู้นนะโอเคเพราะว่าไปอยู่ตรงหน้าประตูที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของหน่วยดับเพลิงและตากล้องใช่ที่ว่าระเบิดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะเราอัดค่อนข้างจะเยอะนะผมไม่อยากคิดสภาพเลยจริงเหรอคือพี่ว่ามันจะไม่เหลือเศษเลยใช่ไหมมันเหลือเศษนะมันเหลือแน่นอนอย่างน้อยๆโล่มันคงจะไม่พินาศโล่มันโดนปาดไปนิดนึงแต่ตัวเนี่ยนะคาดว่าตอนที่ได้มาตัวมันน่าจะหลุดอยู่ต้องเอามาประกอบก็ภาวนาให้เดือยมันไม่เป็นไรมันจะประกอบคืนได้ผมว่ามันก็ภาวนาแล้วกันว่ามันคงแบบไม่เข้าพลาสติกจนมันหักแล้วมันไม่สามารถทรงตัวอะไรได้แล้วโอ้ยแต่ถ้าโดนไปขนาดนี้มันก็น่าจะแบบว่าเพิ่งโดนถล่มยิงมานะคงจะนอนแดดดิ้นอยู่กับพื้นโอเคครับอย่าได้รอช้ารีบทำเลยยังไม่ทันเอาน้ำสาดเลยวะไอ้เหี้ยเขาหายว่ะเออวะเขากุดเลยมึงอุ้ยนี่กระเด็นนี่อย่างที่มึงต้องการเลยนี่ไหลเลยให้กระดุยกระจุยกระจายเลยคือตอนแรกนึกว่ามันจะพังมากกว่านี้เพราะเราพันค่อนข้างจะเยอะถูกป่ะอ๋อนี่เอ้าเออว่าปืนเดี๋ยวนะแล้วปืนไปไหนวะปืนอยู่ไหนวะเดี๋ยวเฮ้ยได้ไงปืนอยู่นู่นไม่มาสักไกลเชียกระเด็นไปอย่างไกลเลยเดี๋ยวใจมึงเลยเนี่ยพังไหมเนี่ยจับได้ไหมเนี่ยมันก็น่าจะมันยังอุ่นๆ
มันเหมือนโดนต่อยด้วยไดมอนด์ดัสมันเป็นฟ้าขาวเดี๋ยวหยิบให้ดูครับนี่เขากุดเขากุดเขากุดเฮ้ยแต่เอาจริงๆสวยไหมสวยนะสวยนะมันเป็นแบบเป็นรอยคราบเลยอ่ะแล้วขมเหลาดำมันน้อยมันเป็นขมเหลาขาวซะเยอะเออมันเหมือนกับพวกฝุ่นอ่ะเป็นฝุ่นแทนใช่แต่ลุงนี้น่าถอดขาวออกก่อนเนาะขาวแหว่งเลยดูดิพันขาซะเยอะขายังขาวอยู่เลยข้างหลังนะครับโอ้ยโอ้ยนี่เยินเลยว่าข้างหลังอ่ะนี่ปรีเลยอ่ะเบี้ยวเลยอ่ะแต่คือชิ้นส่วนก็หักเอ๊ะตรงกลางไม่หักนะตรงกลางไม่หักแต่ก็มีชิ้นส่วนหลุดนะก็สามารถต่อขึ้นได้อยู่หรอกสวยดีนี่หูชอบโล่มากเลยเนี่ยดูดิมันแหว่งเบี้ยวนะโล่มันยังสวยเลยโล่แม่งโคตรเท่เลยอ่ะมึงแม่งเหมือนมีสกีสนิมขึ้นด้วยนะเออไอ้โล่แม่งสวยว่ะเออเสียดายมันไปไม่ถึงนะครับบางในบางจุดอ่ะนะตอนแรกพลาดข้างล่างไว้ข้างล่างไม่เป็นไรเป็นข้างบนเออข้างบนสวยเลยดูดิอ่ะถ้าตัดเข้าไปอย่างเงี้ยข้างบนนี่เหมือนลงสีมาโคตรเทพโอ้โหผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังเหลืออีกเยอะแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะไปได้ต่ออีกถือว่าเออแล้วมึงจะมาร์คทูใช่มั้ยต่อป่ะล่ะต่อป่ะล่ะไปลองไปลองแต่ต้องเซฟเสียงหน่อยนะเซฟเสียงเดี๋ยวรอบนี้เราจะใส่หม้อแล้วกันเออเพื่อความแบบเก็บเสียงนิดนึงเสียงไม่ได้ไม่ดังนี่มึงโซ่แทรกกุญแจมือป่ะอ๋อทำไมเฮ้ยไม่ใช่แหมอีโรติกเหลือเกินอ่ะไปดูกันไปอันนี้เราก็หาเตามาแทนนะครับแล้วคืออันนี้ตั้งแผนใหม่ก็คือเดี๋ยวพี่ก้าเนี่ยเอาใส่มาได้แล้วก็มีนี่นะครับเหลือแค่นี้แล้วเราเดี๋ยวก็ให้มันระเบิดอย่างนี้เลยวางเลยพี่แย่ชนวนไว้ก่อนยาวหน่อยจะไม่มีเวลานี่เอาความจะเอามึงอยากให้มันอ๋อตรงมอมด้านหน้าดิเนาะใช่ข้างหลังมั่งไปหมดแล้วนอนทับแม่งเลยนอนทับตรงนี้เลยเอ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้ขาแล้วเนี่ยไม่หรอกมันอยู่ในนี้แหละไม่หายแน่นอนไปถึงหายจากตัวมันตอนนี้เนี่ยที่หลุมก่อนไม่รอไม่รู้ไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้แต่นี่ลูกมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยใช่เอาโล่ออกก่อนไหมโล่แม่งน่าจะดาเมจได้ที่แล้วได้คือเราก็ไม่ได้ให้มันพังอะนะเราก็อยากให้มันสองหัวนี้ได้นะงั้นเอาหัวมาก่อนเอาหัวมาได้เอาหัวออกโอเคเอาแค่ที่ต้องการที่มันดาเมจขาข้างเดียวก็พอเนาะให้มันเหลือสักข้างนึงเนาะถือมันหายได้ค่ะขาข้างเดียวโอเคโหนี่หน้าไปเลยเนี่ยนี่มันนอนทับเลยเนี่ยใช่นอนมันโดนระเบิดอัดใส่หน้าไงอ๋อแล้วข้างหลังขาวข้างหลังเอาแน่นอนโดนระเบิดอัดข้างหน้าไงล่ะจุดเลยเหรอลบไปเลยจุดเลยเหรอเอานี่ก่อนเดี๋ยวลบไปก่อนแล้วกูไปก่อนแล้วเอาเลยบอกใจนี่แหละเอาเลยไอ้เหี้ยเอาไม่ติดยังไม่ติดติดแล้วไม่ตายจากเมื่อกี้เท่าไหร่เลยโอ้ยปิดก่อนอุ้ยกูนึกว่ารถไฟนี่คือที่มาของกันดั้มลมควันนะเปิดเลยดีกว่าเปิดเลยดีกว่าร้อนมากเฮ้ยเปิดแล้วโอ้ยเหี้ยมองไม่เห็นเลยกันดั้มมหาสมบัติกันดั้มแม่งกลายเป็นเฮ้ยกูยังไม่เห็นกันดั้มไอ้เหี้ยเอ้ากันดั้มหายเหรอกันดั้มหายเหรอเลยบอกไอ้เลยเอ้วตัวเอ้าไอ้เหี้ยกันดั้มหายจริงๆน่าจะอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอะบึ้งเฮ้ยไอตัวใหญ่มันระเบิดแรงล่อ3ตัวเลยอะเฮ้ยแต่ขย่าวเฮ้ยอ๋อโลนนี่ไงเห็นป่ะนี่ไงเนี่ยดำสมใจมึงแล้วตอนเนี้ยเป็นไงเฮ้ยสวยสมใจมึงแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวแต่ขั้นแรกอะหาให้ครบก่อนเดี๋ยวขอหาชิ้นส่วนให้ครบก่อนเนี่ยหาให้ครบเลยเนี่ยไม่รู้เป็นอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้เจอตีนข้างแล้วเราจะกู้ชีพมันคืนมาได้แค่ไหนวะเนี่ยไปลองประกอบกันดูนี่ครับสิ่งที่เราหาได้ณตอนนี้กันดั้มลมควันนี่ทำเพื่อใครนะเพื่อทุกคนครับแผ่วเชียก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นครับผมถือโอกาสจัดฉากให้มันเลยกว่าจะรวบรวมชิ้นส่วนได้นะฮะก็เรียกว่าเดือยหักไปหลายจุดครับผมเท่าที่ตามหาตอนนี้ก็ยังขาดไปอีกนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ก็ถือว่าก็ได้เกือบครบครับคิดซะว่ามันระเบิดแหลกลานไปตอนสู้ครับก็เลยถือโอกาสสร้างฉากที่มีชื่อว่าวอกอหังกาของซากุ
ผลงานชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ศิลปินตั้งใจรังสรรค์ขึ้นมาคือคนดูอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเราเบิดไปเนี่ยมีคอนเซปต์เปล่าจริงๆเรามีมีครับคือเราอยากให้แซกเนี่ยที่แบบโดนยิงมาตลอดเวลาเนี่ยได้ชนะสักครั้งนึงครับผมเออโดนใส่ล่วงใส่ล่วงนะฮะแผลเนาะและที่สำคัญนะครับมันไม่ใช่ตัวที่ชาขับนะครับชาไม่ใช่เป็นผู้ชนะนะฮะถามว่าเละมากไหมก็ไม่ได้เละเหมือนที่จินตนาการไว้นะคือตอนแรกคิดว่ามันคงจะแบบไม่เหลือโครงกันดั้มมันแล้วอ่ะเพราะตอนแรกที่เปิดมาแบบโอ้โหโอ้แยกเลยกระจุยกระจายงงเปิดมาเห็นแบบเห็นดำแบบมิดเลยแล้วแบบจิตใจเริ่มไม่ดีแล้วเฮ้ยเรามาผิดทางแล้วพูดถึงในมุมมองคนทำสีถือว่าโอเคไหมทำไมหัวเราะอย่างนั้นอ่ะทำไมอ่ะเออก็โอเคกลิ่นแม่งยังกลิ่นไม่ติดจมูกเลยอ่ะคือกลิ่นมันค้างอย่างรุนแรงเลยเออหลังจากที่ทำเมื่อกี้คือตอนที่จับมามือมันก็ดำนะแล้วมันจะผงมันก็ร่วงคือเอาจริงถ้าเอาผ้าชุบน้ำเช็ดอ่ะมันก็จะเหลือคราบตกค้างน้อยแต่ถ้าเกิดเราชอบอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวต้องไปพ่นเคลียร์ด้านอ่ะเออมันจะได้บล็อกให้มันอยู่แต่ว่าถามว่าเป็นการแบบใครอยากทำสีแบบเราคิดว่าทำสีไม่ได้ขี้เกียจทำไประเบิดเลยผมว่าไม่เวิร์กนะ คือหนึ่งคือกลิ่นไม่ดีเลย คือบอกแล้วว่ากลิ่นไม่ดีมากแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมอะไรมันได้เลยอ่ะใช่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เราต้องการจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ในมาร์คที่เราต้องการก็ความอหังการของซากุผลงานที่ไม่ได้ตั้งใจรังสรรค์โดย2ศิลปินที่ทำคลิปออกมาแล้วไม่ค่อยได้ตังค์สปอนเซอร์เพิ่งเข้ามานิดหน่อยแต่ก็ต้องบอกว่าหินข้างหลังเนี่ยเล่นได้กับทุกครั้งจริงๆนะครับขายเลยไหมอ่ะขายเลยสิครับโมเดลล็อกราคาเท่าไหร่ครับพี่ชุดละ900บาทครับเหลืออีกไม่กี่ชุดแล้วนะครับใช่อีกเพียง10กว่าชุดเท่านั้นนะฮะแล้วต้องบอกว่าโมเดลล็อกก็ร่วมไว้อาลัยให้กับ RX78 คู่รักคู่แค้นที่ทุบตีกันมาหลายรอบมากโอ้ใช่เลยแต่มันก็ยังไม่พังแล้วมันก็คงอยู่กับเราไปอีกนานหมายถึงโมเดลล็อกไม่ถึงกันไปถึงกันด้ามไปถึงกันด้ามเคาะแล้วขายกับผลงานศิลปะชิ้นนี้นะครับความอหังการของซากุโอเคครับเปิดที่เท่าไหร่ดีครับเนี่ยมันจะมีคนเอาเหรอครับก็สนใจก็บอกแล้วกันทุยใช่บ้าเล่าอีกทีนะครับประทัดอ่ะมันแรงแล้วเสียงมันก็ดังนะฮะถ้าคุณดูในรายการจะเห็นถึงความรุนแรงของมันนะตอนนี้มันระเบิดแล้ววิบบ๊อบวิบบ๊อบโอ้โหเศษกระจุยกระจายมากกูนึกว่าหนังสงครามไหมฮะที่ไหนได้โอ้ไม่แค่จุดประทัดอย่าไปเล่นนะครับห้ามทำไม่แนะนำให้ทำเลยดีกว่าคือห้ามทำคืออยากได้ดาเมจไปหาคู่มือหรืออะไรเงี้ยมันมีเดี๋ยวนี้ YouTube ก็มีสอนนะ YouTube ก็มีสอนแล้วก็เดี๋ยวนี้ตามร้านหนังสืออ่ะมันมีคู่มือแบบเบื้องต้นของนักแบบกันดั้มอ่ะใช่มันมีไอ้หนังสือไอ้นี่ใช่ไหมมือแกมดั้มมือใหม่แล้วสักอย่างนึงคือมันมีสอนเทคนิคการทำสีการทำดาเมจการโมอันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะแต่เดี๋ยวเราจะถ่ายเดี๋ยวแปะรูปให้ก็ได้คือมันเป็นเหมือนสอนตั้งแต่ทุกขั้นตอนของการดั้มเลยเผื่อใครอยากแบบอยากรู้ก็คือลองเข้าไปอ่านดูใช่ตั้มมันบอกว่าตั้มสปิริตทอยมันบอกว่าพี่ก้าอ่าน2เล่มนี้จบนะพี่ก้าทำได้ทั้งเล่มนี่มันมี2เล่มเล่มนึงเป็นเล่มสีเหลืองกับอีกเล่มนึงเป็นเล่มสีฟ้าใช่ตั้มบอกว่าถ้าทำได้ทั้งหมด2เล่มนี้นะพี่ก้าจะเป็นมหาเทพใช่กูเลิกกูอยากเป็นก็เลยต้องมาระเบิดอย่างนี้นะครับครับผมใช่ครับสรุปอีกครั้งหนึ่งครับห้ามทำเลยนะครับจ้ะห้ามทำใช่คือใครอยากรู้อะไรก็ลองคอมเมนต์ดูเดี๋ยวเราทำให้ดูถ้าทำได้ไม่เหลือบากกว่าแรงใช่ครับแต่อย่าทำเองอันตรายมากครับจริงๆถามว่าอันตรายไหมอันตรายมากเลยคิดว่าครั้งหน้าเราน่าจะเล่นอะไรที่มันซอฟๆกว่านี้หน่อยนะน่าจะดีกว่าโอเคฮะอย่างนี้จริงๆใครมีไอเดียอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วเราจริงๆทุกคอมเมนต์เราอ่านแต่เราแค่ไม่ดีอ่านหมดแล้วครับแต่เราแค่ไม่ตอบแต่เราเก็บเป็นข้อมูลหมดก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องครับผมกดอะไรนะพี่อีกอันนึงกดกระดิ่งนะฮะมันจะเตือนเวลามานั่นแหละครับผมรีบปิดเหม็นมากเลยจะออกจากบ้านแล้วโอเคไปครับเจอกันไปครับสวัสดีครับ